่อแววเป็นโรคฮิตสำหรับคนบันเทิงข้อหลังหนุ่มโออนุชิตเอสุภชัยหรือแม้กระทั่งพลอยเชอร์แมนเป็นโรคเบลพาซีหรือโรคติดเชื้อไวรัสปลายประสาทล่าสุดหนุ่มนัท AFC ก็ล้มป่วยด้วยโรคนี้ทำเอาปากเบี้ยวจนต้องรีบทำกายภาพบำบัดเป็นการด่วนค่ะพี่เนี่ยตอนนี้ป่วยเป็นโรคชื่อ Bell's Palsy นะครับมันก็จะมีอาการแบบว่ารับรู้รสชาติอะไรไม่ค่อยได้ในปากอะไรเงี้ยกินอะไรเข้าไปรู้สึกแบบกินน้ำอย่างเงี้ยก็รู้สึกมันฝาดๆหน้าซีกหนึ่งมันก็เริ่มชาๆไปเพราะว่ากล้ามเนื้อด้านเนี้ยมันไม่มีแรงเลยแต่ด้านเนี้ยมันมีแรงอยู่ด้านเดียวครับขั้นตอนการรักษาก็จะเป็นการกินยานะครับนอกจากยาคือเนี่ยครับมาอย่างวันนี้ก็คือจะมาทำกายภาพบำบัดที่หน้านะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งการเอาใช้หมอนความร้อนมาโปะไว้แล้วก็การใช้อัลตราซาวด์เป็นกระแสไฟฟ้ากระตุ้นแล้วก็จะมีเอ็กซ์ไซส์แบบว่าเหมือนกระตุ้นกล้ามเนื้ออะไรตรงนี้ครับฝึกให้กล้ามเนื้อมันกลับมาใช้งานได้ครับแล้วก็นอกจากนั้นเดี๋ยวต่อจากกายภาพก็จะมีฝังเข็มด้วยครับแล้วก็มันจะมีใช้ถ้วยสูญญากาศแบบดึงๆเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นรอยนิดนึงถ้าสังเกตดีๆที่แก้มนัดเป็นรอยถ้วยสูญญากาศแหมมันก็ต้องมีบ้างนะครับเป็นธรรมชาติของคนในวงการนะครับแต่ว่ามันก็มีกังวลใจแหละที่มันทำให้เราไปออกรายการเลยปกติไม่ได้แต่ว่าคุณหมอเขาก็เขาเรียกอะไรอ่ะบอกแล้วว่ายังไงมันก็หายครับเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเท่านั้นคือหน้าที่เราก็คือต้องอดทนตอนนี้แล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดครับไม่ใช่บอกว่าใจร้อนแล้วก็จะไปทำนู่นทำนี่เดี๋ยวก็แย่ลงไปซะเปล่าครับผมอีกนานไหมก็น่าจะไม่นานเกินนะครับเพราะว่านี่รักษามาอาทิตย์ประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็น่าจะอีกประมาณสัก2อาทิตย์อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเดี๋ยวกันยายนนี้ก็มีเล่นละครเวทีด้วยเฟรมมิวสิคอลก็คือยังไงก็ต้องเล่นให้ได้ครับไม่ยอมครับ